ดกับความจริงสิ่งที่ต้องยอมเข้าใจว่าอย่างไรคนมาช้าไปก็ผิดมือเธอก้มมือเขาเราไม่เคยมีสิทธิ์ใกล้ชิดกันยังไงไม่เคยใกล้กันจะทำดีเพียงใดก็ได้แค่ดีไม่พอขี้อยากขอเสียใจก็ไม่มีวันใจหนึ่งมีคำถามอยากถามเธอเนิ่นนานแต่ใจหนึ่งก็บอกว่าควรเก็บคุณยังไม่ได้บอกแน่เลยนะคะว่าใครเป็นคนส่งรูปนั้นให้คุณอ่ะโอ้ยเสียลมจริงเลยกระเที่ยวให้สนุกสักหน่อยเอาไงหวยน่าจะไปสนใจเลยนะครับมันก็แค่เรื่องเข้าใจผิดกันนะแต่ว่าเนทไม่อยากให้ใครเอาเรื่องของเราไปพูดให้เสียหายนี่คะเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่รู้ซะผมว่าเราจะสบายใจกว่านะเนทว่าจริงไหมคุณพูดแบบนี้เนทนี่อยากรู้เข้าไปใหญ่เลยอ่ะบอกเนทมาเถอะนะคะหรือว่ามีอะไรที่คุณบอกเนทไม่ได้อะคะไม่ใช่นะครับเนทมันไม่ได้มีอะไรแบบนั้นแต่ว่าผมแค่ไม่อยากทำให้เนทต้องไม่สบายใจอะครับหรือว่าคนคนนั้นเป็นคนที่แน่รู้จักเหรอคะคุณพบนี่แน่กลายเป็นนักสืบไปแล้วเหรอครับนี่เอางี้ดีกว่าระหว่างตามหาคนที่ส่งมากับความรักความจริงใจที่เรามีต่อกันเนี่ยนี่ว่าอย่างไหนสำคัญกว่าครับก็ต้องอย่างหลังนะสิคะผมก็ว่าอย่างนั้นไงผมยังไม่สนว่าใครจะส่งมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมได้ยินจากปากของเนทเองว่าเรื่องพวกนี้เรื่องเข้าใจผิดผมว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญไปกว่านั้นแล้วเราคิดในทางที่ดีดีกว่านะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาบ้างก็ดีเหมือนกันอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราสองคนเนี่ยรักกันมากแค่ไหนก็ได้ค่ะแม่จะไม่สนใจแล้วก็จะไม่ถามคุณเรื่องนี้อีกจะปล่อยให้มันผ่านไปเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเราที่ผ่านเข้ามาก็เท่านั้นเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเราที่ผ่านเข้ามาใช่คิดว่าฉันจะยอมให้แกผ่านไปง่ายงั้นเหรอกลับได้แล้วค่ะไปกลับบ้านเลยเนาะขับรถดีๆนะคะครับผมเจอกันค่ะฝันดีนะค่ะเรื่องอะไร
ไม่ต้องทำเป็นซื่อบื้อเลยนะเขาคิดว่าคนอื่นเขารู้ไปทางแกหรือไงถ้าเธอไม่บอกพี่แล้วพี่จะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเธอพูดถึงเรื่องอะไรก็เลือกที่แกคู่ผู้ชายไปซ้ำหน้าจนคนเอกเขาต้องตามมาถึงที่นี่ยังไงล่ะพี่ไม่เคยทำแบบนั้นมาเฟืองแล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าคุณพบเขามาเพราะเรื่องนี้ก็ฉันเป็นคนคนอะไรอย่าบอกนะว่าเธอเป็นคนบอกเรื่องนี้กับคุณพบนี่อย่ามาโยนขี้ฉันนะฉันก็แค่บังเอิญผ่านมานี่ก็แค่นั้นแหละไม่เหมือนแกหรอกนะคงจ้องแต่จะจับผู้ชายจนคนเขาหมั่นไส้ต้องส่งรูปมาประจานให้อายถึงบ้านเนี่ยแต่พี่กับคุณมาวินไม่ได้เป็นอะไรกันนะมะเฟืองเขาเป็นเจ้านายพี่เขาก็แค่มาส่งพี่ที่บ้านเท่านั้นโกหกถ้าไม่มีคนเห็นสักก่อนน่ะคงไปส่งกันถึงไหนตอนไหนแล้วล่ะสิมะเฟืองทำไมเธอถึงพูดแบบนี้กับพี่ก็เพราะฉันรู้เช่นเห็นชาติคนอย่างแกดีนะสิแค่อ้าปากอะนะก็เห็นไปถึงปลายลำไส้ใหญ่ละไม่ต้องทำเป็นซื่อบิดน้ำตาให้คนต้องสงสารหรอกนะทางที่คันคือเจอจะแคบไข่ฝ่าบ้าอยู่ละจะพูดจะจาอะไรถ้าเธอไม่ให้เกียรติพี่เธอก็ควรจะให้เกียรติตัวเองบ้างคนอื่นเขาได้ยินผ่านไปผ่านมาเขาจะหาว่าลูกบ้านเนี้ยพ่อแม่ไม่สั่งสอนนะอ๋ออายเป็นนี่เหรอถ้าคิดคู่ผู้ชายทีละสองเนี่ยไม่อายหรอไงพี่ไม่เคยทำแบบนั้นปล่อยพี่นะมะเฟืองใครจะเชื่อผ่านเนี้ยคนของโพธนาทั้งซอยแล้วล่ะลูกสาวบ้านเนี้ยเปลี่ยนผู้ชายบ่อยพอกับเปลี่ยนผ้าเนี่ยใหม่อายได้ยินไหมฉันอายพี่เจ็บนะมะเฟืองไปไปหนังหนาหน้าคนอย่างแกเจ็บเป็นหรือหรองั้นแกก็เลิกยุ่งเกี่ยวคุณเอกภพซะสิแล้วแกจะไปขึ้นสวรรค์หรือลงนรกกับไอ้สัตว์ถุนที่ไหนก็ไปเลยพ่ออีกอย่างนะถ้าแกยังไม่เลิกยุ่งเกี่ยวกับคุณเอกภพอีกแล้วก็ฉันฟ้องพ่อแน่แกเสพเพสัมสันแค่ไหนพี่ไม่ได นอนนี่แหละครับก็คุณผู้หญิงอ่ะเป็นห่วงคุณพบนะสิคะก็เลยไม่ยอมหลับแล้วบัวล่ะหายดีแล้วเหรอก็กินยาไปก็ดีขึ้นบ้างแล้วค่ะนี่ลูกมีปัญหาอะไรกันอยู่เนี่ยหรือเปล่าลูกมันก็มีเรื่องไม่เข้าใจกันนิดหน่อยครับคุณแม่แต่ว่าคุยกันแล้วเคลียร์แล้วครับแน่ใจเหรอว่าเคลียร์แล้วอะฮะครับแน่ใจสิครับผมจะโกหกคุณแม่ทำไมล่ะครับจริงไหมชมจี๊ค่ะง่วงแล้วไปนอนดีกว่าเล่นละครเก่งนะอะไรพูดจริงเนาะจริงไหมจริงไหมจริงค่ะจริงโบว่านะคุณพี่ไม่ใช่แค่นั้นแน่นอนค่ะดูหน้าคุณพศสิคะคิ้วนี่ผูกเป็นโบเชียแกอย่าทำเป็นสารแน่หน่อยยังบัวฉันไม่ได้สารแน่นะแกพูดอะไรออกมาแกหันแกใจคุณผู้หญิงมากคุณผู้หญิงไม่ต้องไปฟังที่มันพูดนะคะไม่ได้นะคะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงต้องฟังบัวนะคะโบราณว่าจิ้งจกทักยิ่งต้องฟังแล้วบัวเนี่ยเป็นคนสาวและสวยขนาดเนี้ยคุณผู้หญิงยิ่งต้องฟังอีกอย่างนะคะบัวว่าผู้หญิงนี้ทำให้ผู้ชายทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปอยู่ด้วยกันได้เนี่ยต้องไม่ใช่ธรรมดาแน่ๆการที่คุณพบไปอยู่บ้านค่ะก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณเนธไม่ได้คิดที่จะมาเกาะคุณพบกินนางบัวแต่ก็ไม่แน่เขาก็อาจจะหวังปลอกลอกภายหลังก็ได้ใครจะไปรู้นางนี่ชาติก่อนจะเป็นบางหรือไงชอบยุได้ยุดีฉันไม่ได้ยุนะฉันพูดความจริงพอเลยหยุดได้แล้วนะทั้งสองคนฉันเนี่ยรู้จักหนูเนธดีหนูเนธไม่ใช่คนแบบนั้นแต่คุณผู้หญิงรู้จักบ้านช่องเขาดีแล้วเหรอคะบ้านเขาจะเป็นยังไงก็ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าเราก็ไม่รู้
คุณผู้หญิงยังจะปล่อยคุณพบให้ไปอยู่กับคนที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าอีกเหรอคะนั่นน่ะสิตั้งแต่ฉันรู้จักหนูเนตรมาเนี่ยฉันยังไม่รู้จักครอบครัวเขาเลยคุณผู้หญิงอย่ายอมให้คุณพบไปนะคะฉันก็คงต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะถ้าไม่ใช่ฝีมือน้องสาวตัวแสบของเธอแล้วจะเป็นฝีมือใครหรือว่าจะเป็นพี่ยามหน้าตึกพูดไปเล่นไปคนนี้คิดเครียดอยู่นะอ้าวก็ฉันเห็นเขาทักเธอทุกวันนี่ไม่แน่นะเขาอาจจะหลงรักเธอแต่เธอไม่รู้ตัวแล้วเขาก็จะต้องฆ่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเธอแล้วเหยื่อรายต่อไปก็ต้องเป็นฉันอันนั้นโอ้ไม่นะไม่นี่ไปกันใหญ่แล้วนะลุงนั่นเขามีลูกมีเมียแล้วแล้วอย่างนึงอ่ะเขาก็ไม่รู้จักบ้านฉันด้วยนะงั้นคนที่ถ่ายรูปเธอก็ต้องรู้ว่าบ้านเธออยู่ที่ไหนเฮ้ยเธอเคยมีเรื่องกับคนในซอยปะไม่มีนะหรอเฮ้ยแล้วมีใครที่ไม่อยากให้เธอแต่งงานกับคุณพบนอกจากฉันปะก็มีแค่เธอคนเดียวนะหรือว่าจะเป็นใครเปล่าฉันก็คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยเท่านั้นเองอะแล้วเธอเป็นไงบ้างเห็นบอกว่าเมื่อวานไปหาหมอฟันไม่ใช่หรอไอ้ก็จะเป็นไงล่ะก็ทั้งหล่อทั้งล่ำอะทำไปเสียวไปอะฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มานานแล้วอะมันรู้สึกแบบOh my god! Oh wow! La 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 la! มีแค่คนเดียวในงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาค่ะขอบคุณนะครับดิฉันรู้นะคะว่าไม่ควรจะถามคุณตอนนี้แต่ว่าเรื่องนี้มันกวนใจดิฉันมาทั้งวันแล้วนะคะคือคุณเป็นคนส่งรูปนั้นให้แฟนดิฉันหรือเปล่าคะรูปอะไรครับก็รูปตอนที่คุณไปส่งดิฉันที่บ้านนะคะนี่แสดงว่าแฟนคุณรู้แล้วว่าผมจีบคุณอยู่ดิฉันซีเรียสจริงๆนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันครับคุณลองคิดดูว่าถ้ามีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเดินเข้าไปบอกผู้หญิงที่เขารักว่าเขาจะแย่งเธอมาจากผู้ชายอีกคนหนึ่งให้ได้เขาจะใช้วิธีสกปรกแบบนั้นไหมครับแต่ว่าคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจอะค่ะนี่คุณคิดว่าผมต้องการตัวคุณใช่ไหมครับกรุณาพูดจาให้เกียรติดิฉันด้วยนะคะก็เพราะผมให้เกียรติคุณไงครับผมถึงพูดจาอย่างนี้ผมไม่ได้ต้องการตัวคุณนะครับแต่ผมต้องการหัวใจคุณและผมจะไม่มีวันที่จะใช้วิธีสกปรกแบบนั้นกับผู้หญิงที่ผมรักแน่นอนครับแต่ถ้าคุณไม่เชื่อจะให้ผมพิสูจน์ยังไงก็ได้นะครับถ้าไม่ใช่คุณดิฉันต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะแล้วคุณก็ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรทั้งนั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเฮ้ยเจ็บใจฉันมันเลยอ่ะหลักฐานก็เห็นอยู่อย่างนั้นน่ะยังเชื่อมันอีกอ่ะก็แกบอกเองไม่ใช่หรอว่าคุณเอกกับพบเขาพูดดีเขาไม่ได้กล่าวไม่ได้ฉลามนี่เออแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะซื้อบื้อขนาดนั้นซะหน่อยนี่เออนั่นติซื้อบื้อขนาดพี่สาวแกนะที่ว่าโง่แล้วอ่ะยังเอาซะจนอยู่หมัดเลยสงสัยลูกออกมานะฉันว่าคงเป็นปัญญาอ่อนอ่ะไม่เหมือนแกเนาะถ้าแกมีลูกไอ้ฉลามเนี่ยฉันว่าลูกแกคงทั้งกากทั้งฉลาดจริงไหมอ้าวอ้าวอีนี่นี่หาเรื่องอยากโดนตบแล้วไหมล่ะเรื่องเมื่อคืนไม่ได้สาสางนะแกด้วยเหมือนกันอีนางเบสเรื่องเมื่อคืนอ่ะ
แหมก็พวกหนูไปตามพี่นำโชคให้คุณแม่แล้วนี่คะนี่นี่รู้มากรู้มากเออก็เมื่อคืนมันตกใจนี่เฮ้ยเออนี่แล้วแกจะเอายังไงกับเรื่องไอ้ฉลามเนี่ยอย่าเพิ่งมาถามได้ไหมแค่นี้คิดมากจะตายอยู่แล้วเนี่ยกล้วยแล้วอะไรของแกอ่ะไปก่อนนะคะคุณแม่ค่ะอะไรอ่ะอะไรเป็นอะไรฮะหน้าผัวนะไม่ใช่หน้าผีหือหือแพ้ขนมไหมครับพี่นนท์นี่ขนมพ่อมึงดิไปไปลาด้วยส่วนที่รักมึงมากับกูนะไปเก่งตายอ๋อแจ็บไปเก่งมึงนี่ไปแกมันก็ดีแต่ละแกผู้หญิงอ่ะถ้ามึงทำตัวดีๆเนี่ยมึงจะโดนไหมอย่างมึงอ่ะต้องโดนตีนกูถึงจะหายลัดถ้ารู้ว่าลัดอ่ะแล้วจะเอามาทำเมียทำไมก็ปล่อยฉันไปสิหรือว่าติดใจเพราะว่าเกิดมาจากท้องแรกเหมือนกันอ่ะด่าแม่กูอ่ะสารเลวมึงด่าแม่กูอ่ะก็ด่าแม่กูใช่ไหมฮะฮะเฮ้ยหยุดนะฉันมีปืนด้วยเฮ้ยถ้าคิดจะหมาหมูก็เข้ามาเดี๋ยวไปมึงกล้าดียังไงเอาชู้มาขู่กูเนี่ยฮะมึงกล้าดียังไงจะไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นน่ะฉันกับน้ำโชคไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อยอ่ะแกบอกมันเป็นสิว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันน่ะฉันเกลียดแกแล้วแกก็บอกมันไปเพราะเฟิงเกลียดฉันเราไม่ได้เป็นอะไรกันงั้นมึงก็อย่าเสือกนี่เรื่องของผัวเมียหมาไม่เกี่ยวเว้ยแต่ถ้าแกทำร้ายผู้หญิงอ่ะมึงก็หมามึงแล้ววะนี่มึงดักกูหมาเหรอฮะตายเฮ้ยเข้าไปนะเว้ยมีปืนเหรอมึงเลี้ยวกูกลัวเหรอฮะนี่นะปืนฮะปืนมึงใช่ไหมปืนมึงใช่ไหมเฮ้ยตบโอ้ยนักโอ้ยโอ้ยฮะมึงเจ๋งนักเหรอไหมอยู่ตรงนี้คุณตำรวจคุณตำรวจคะทางนี้ค่ะตำรวจคุณตำรวจทางนี้ค่ะนี่ค่ะนกเพลืองวันนี้มึงกับชู้มึงเนี่ยทำกูเจ็บมากเลยจำไว้นะวันหนึ่งกูให้พวกมึงจำชื่อกูไว้จนวันตายแต่ละแล้วแล้วไว้นี่เป็นไรไหมคะแม่มะเฟืองเป็นไรหรือเปล่าเห็นไหมแกทำอะไรลงไปอ่ะฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปยุ่งกับฉันนะคะเราไม่ยุ่งไม่ได้หรอกในเมื่อเรื่องนี้เราเป็นต้นเหตุเราต้องรับผิดชอบดิรับผิดชอบอย่างนั้นนะนางงงอย่างแกเนี่ยจะรับผิดชอบเลยฮะใจเย็นมะเฟืองใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่ะคุณแม่ถึงเราทำอะไรไม่ได้อะแต่มีคนช่วยเธอได้ใค
นุ่นแน่แถแคมแจงขวางมาเฟืองแต่นี่ก็เป็นทางช่วยที่ดีที่สุดแล้วนะยังไงเดี๋ยวเราไปเอารถมารับแล้วกันจะไปไหนก็ไปเลยปะฉันว่านะนำโชมก็น่ารักดีเหมือนกันนะดูสิคอยเป็นห่วงเป็นใยแกขนาดเนี้ยแกน่าจะลองคบกับมันดูนะคบไปก็ไม่ได้เสียหายนี่นี่ถ้าแกปากว่างมากนะแล้วก็นะไปหาเอาทำอากาศเล่นสิอ้อยแล้วใครบอกให้แกเอาทำผัวล่ะงั้นแกก็เอาทำผัวเองซะสิว้ายอีบ้าฉันหมายถึงว่าให้แกคบกันไว้เป็นไม้กันหมาดีซะอีกแกจะได้มีเวลาไปทำอะไรอย่างที่แกอยากทำไงไม่ต้องมาโดนไอ้พวกนั้นมันตามอ่ะเออจริงสินี่ฉันไม่เคยคิดนี้มาก่อนเลยเนี่ยคบไว้เป็นไม้กันหมาจะได้มีเวลาทำอะไรกับคนที่ฉันอยากทำเป็นไงครับมีแบบที่ถูกใจบ้างไหมฮะฉันนี่แย่จังเลยนะคะคุณอ่ะเอาแบบมาให้ดูตั้งหลายแบบแล้ว แต่ฉันยังตัดสินใจไม่ได้สักทีนะคะถ้างั้นคุณนันตาทำไมไม่ลองปรึกษาคู่มั่นดูครับรายนั้นยิ่งแล้วใหญ่เลยล่ะค่ะวันๆเอาแต่ทำงานเขาบอกว่าให้ฉันตัดสินใจได้เลยนะคะงั้นคุณกันตาต้องค่อยๆเลือกแล้วล่ะครับค่อยๆดูใจเย็นๆเพราะว่าบ้านเนี่ยก็เหมือนคู่ครองนะครับถ้าเลือกผิดคิดจนตัวตายแต่ถ้าเลือกดีได้ที่ดีๆแล้วก็นอกจากความสุขแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นความทรงจำดีๆร่วมกันตลอดไปนะฮะฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันละค่ะขอบคุณนะคะที่เข้าใจโอเคฮะก็เอาไว้ผมจะลองหาแบบเก่าๆของที่บริษัทไม้คุณตาดูเพิ่มแล้วกันนะครับเผื่อว่ามีแบบไหนถูกใจหรือมันสร้างไอเดียอะไรขึ้นมาบ้างนะฮะค่ะครับผมเอ๊ะแต่ยังมีโฟลเดอร์นึงนี่คะอันนี้เป็นแบบเรือนหอผมเองครับเราคงไม่ได้ใช้มาแล้วฮะถ้าคุณกันตาจะดูก็ได้นะครับฉันขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่เป็นไรครับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่พอดีเราเปลี่ยนแผนกันนิดหน่อยแฟนผมก็อยากจะกลับไปอยู่บ้านเดิมจะได้ดูแลพ่อสะดวกขึ้นนะครับแฟนคนนี้น่ารักจังเลยนะคะชื่อเนทครับเวลาผมจะแนะนำให้รู้จักโอเคครับถ้าคุณเงินตาสนใจแต่ขอออกตัวนะฮะอันนี้มันเป็นแบบผมโดยเฉพาะขอโทษนะครับโอเคคือแบบบ้านเนี่ยเป็นการออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติมากที่สุดนะครับบ้านเราจะเน้นโทนสีอ่อนอบอุ่นให้ดูโล่งโปร่งสบายแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายที่สุดผมไม่อยากให้บ้านหลังนี้เป็นเหมือนกับบ้านในหมู่บ้านจัดสรรนะครับสวยแข็งแต่สัมผัสไม่ได้ฉะนั้นกลับมาบ้านคงรู้สึกโอ้ยโหสวยจังเลยค่ะฉันรู้แล้วล่ะค่ะว่าฉันอยากตกแต่งบ้านแบบไหนเลยครับแบบไหนครับก็แบบของคุณไงคะจะรังเกียจไหมคะฉันขอใช้แบบบ้านของคุณนะคะก็ถ้าคนกันตาไม่รังเกียจก็ยินดีครับเพราะผมคงไม่ได้ใช้มาแล้วเชิญครับคุณรู้ไหมคะว่าฉันชอบอะไรที่สุดในบ้านหลังนี้อะไรนะครับความรักของคุณที่อบอวลอยู่ในบ้านหลังนี้ไงคะผมไม่สะดวกนะผมทำงานอยู่ที่ออฟฟิศนะเขาไม่ได้นะคะคุณคะเขาไม่ได้นะคะคุณเขาไม่ได้ค่ะคุณคะเข้าไปไม่ได้นะคะเข้าไม่ได้ค่ะคุณคะเข้าไม่ได้ค่ะคุณคะเข้าไปไม่ได้ค่ะคุณคะเข้าไม่ได้ค่ะไม่ได้ใช่
ฉันบอกเขาแล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่ฟังคุณเอกภพทำงานต่อเถอะค่ะอย่ามาเฟืองนั่งรอนะคะทำงานเลยค่ะมาเฟืองนั่งรอได้คุณกันตาลูกค้าผมงั้นก็ตกลงตามที่เราคุยกันนะคะพอครับผมฉันขอตัวกลับก่อนขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะยินดีมากครับเชิญค่ะขอบคุณมากนะครับคือมาเฟืองมาได้ยังไงเนี่ยแหมบริษัทคุณออกจะใหญ่เซิร์ชหาเด็ดๆแป๊บเดียวก็เจอแล้วล่ะค่ะไปกันดีกว่าค่ะไปหาอะไรทานกันดีกว่ามาเฟืองหิวแล้วผมไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่างานผมเต็มโต๊ะเลยยังไม่เสร็จเลยเนี่ยว่าถ้ามาเฟืองบอกว่าจะมาคุยเรื่องพี่เนตรล่ะคะว่ายังไงคราวนี้บอกผมได้แล้วยังว่ามีเรื่องอะไรก็จะเรื่องอะไรล่ะคะก็เรื่องเมื่อวานไงล่ะคะผมก็อยากรู้ว่ามาเฟืองทำแบบนั้นทำไมก็พูดความจริงไงล่ะคะซึ่งมันไม่จริงผมคุยกับเนตรแล้วเนี่ยเล่าความจริงทุกอย่างให้ผมฟังแล้วแล้วผมก็รู้ว่าเนี่ยเป็นคนยังไงแต่มะเฟืองเป็นน้องพี่เน่นะคะถึงจะคนละแม่แต่ก็โตมาด้วยกันคุณแน่ใจเหรอคะว่าพี่เน่ไม่ได้โกหกคุณโอเคถ้าจะพูดเรื่องนี้นะผมกลับดีกว่าถึงจะเป็นแฟนกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีอะไรกับคนอื่นไม่ได้นี่คะหมายความว่ายังไงมาเฟืองก็หมายความว่าคุณกำลังถูกพี่เนตรหลอกไงล่ะคะเป็นไปไม่ได้ผมรู้จักเนตรดีแต่มันเป็นไปแล้วพูดไปก็เหมือนขายพี่สาวตัวเองนะคะคุณกับพี่เนตรคบกันมาตั้งนานพี่เนตรไม่เคยพาคุณมาแนะนำที่บ้านเลยแต่กลับพาผู้ชายอีกคนนึงมาอย่างเนี้ยจะเรียกว่าอะไรล่ะคะเนตรบอกผมว่าเขาเป็นเจ้านายที่บริษัทแล้วไงมีอะไรกันไม่ได้หรือไงคะพ่อเฟืองนี่เป็นพี่สาวคุณนะพูดจาให้เกียรติเขาหน่อยดิแล้วใครเขาจะบอกล่ะคะว่าเป็นผู้ชายอีกคนที่กำลังคั่วอยู่คุณกำลังใส่ร้ายพี่สาวคุณนะมะเฟืองงั้นคุณก็คิดสิคะมะเฟืองจะทำงั้นทำไมมะเฟืองหวังดีนะคะเห็นว่าคุณเคยช่วยมะเฟืองไว้ตั้งหลายครั้งมะเฟืองไม่อยากเห็นคุณถูกหลอกค่ะแต่ถ้าเกิดคุณไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรค่ะของอย่างเนี้ยโบราณเขาว่ากันไว้วัวเคยค้าม้าเคยขี่ใครมันจะไปทนไหวล่ะคะยังไงซะวันหนึ่งคุณก็คงจะรู้ความจริงอยู่ดีจริงไหมล่ะคะไม่เห็นจะมีเลยแผนที่ถูกหรือเปล่าเนี่ยนะ
ผู้เสียเนี่ยชาเพิ่งไปเอา DDT มาจากที่ทำงานของคุณเน่เองโอ้ยชมเขาเรียก DDT ที่ไหนแล้วนี่มัน GPS อ่าเหรอแล้วดูสิจะหาเจอไหมเนี่ยมันก็บ้านไม้เหมือนกันหมดทุกหลังอะนั่นสิคะคุณนายแล้วดูสายตาคนพวกนี้สิไม่น่าไว้ใจเลยอะค่ะตายละเดินเดินไปเนี่ยไม่รู้จะโดนลากไปข่มขืนหรือเปล่าเนี่ยเมดูแต่ตัวเขาสิถ้าแก้ผ้าได้แกคงแก้ไปแล้วเลยหุบปากไปเลยนะชมอย่าย้ำปมด้อยตัวเองอะเอามาเหยียบคนอื่นสินะโปดอล่ะช้าถ้าสวยถ้าเซ็กซี่พอเหอะพอเหอะฉันเวียนหัวเรากลับกันเถอะค่ะคุณผู้หญิงก็รู้อยู่แล้วว่าข้างหน้ามันเป็นยังไงอะเราจะเข้าไปทำไมล่ะคะหุบปะนะมัวแกเข้าไปถามชาวบ้านเลยว่าบ้านคุณเน่ล้านะแล้วทำไมต้องเป็นฉันด้วยล่ะนะจะปาหรือไม่ปาไปเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมาได้ก็ได้โล่อะของคู่ผู้หญิงหลังไหนแล้วเนี่ยฉันถือเองก็ได้ไม่ต้องให้เธอถือแล้วขอโทษค่ะโอ้ฉันพังไปเดินตามเข้าไปเอาให้ไวให้ไวจะรีบไปไหนเลยเธออืมว้ายตายแล้วสิ่งนี้แหละที่ต้องรีบโง่จ้ากินนะจ๊ะขอบใจโอ้ยมันอะไรกันนักกันหนาเนี่ยมาสิมาสิไปไปหมดเนื้อหมดตัวแล้ววันเนี้ยโอ้โหจะไปเหรออ้าวก็หมดตัวแล้วจะอยู่ทำไมล่ะนั่งรถส่งพี่ก็ด้วยนะจ้าแล้วดูต้นทางด้วยล่ะค่ะใช่นั่นแหละอะไรก็มีลูกใช่ยาคุณกินขนมบนอะไรไม่ต้องมาส่งฉันก็ได้แหมสวยซับสวยซ้อนอะไรกันอ้าวเดินไงเนี่ยไม่รู้จักดูตาม้าตาเรือหรือไงแกมัวแต่ดูตาม้าตาเรืออยู่แล้วสิเลยไม่ได้ดูตาคนชนคนทั้งคนนะเว้ยอ่ะป้าพูดอย่างนี้ก็สวยสิเดินชนฉันแล้วยังไม่ขอโทษอีกนะใครเป็นป้าแกฉันไม่เป็นพี่สาวแม่แกตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันนี่ก็ไม่อยากจะนับญาติกับแกหรอกนะสภาพหนังหน้าเนี่ยเหมือนกับหลุดมาจากหนังบางละจันเฉยทั้งเฉมไม่รู้จะมีเชื้อโรคติดมาบ้างหรือเปล่าเนี่ยท้าให้ใครจะเหมือนหล่อนระยะอีหมอนวดแต่งตัวเข้าสวยตายละฮะอ่ะนั่นใครล่ะอ๋อแม่เล้าละสิท่าจะมาหาเด็กแถวนี้หรอไม่มีนะยะนี่จ่ายค่าเสียหายมาเลยไม่งั้นฉันฟ้องตำรวจจริงๆด้วยปากดีนะไอ้แก ก็ดีไม่ดีฉันก็ด่าแกได้ไม่ซ้ำมาจะเอาไหมล่ะโถแล้วยังจะปากดีนะหงอกเงือกปากกูนี่ไม่ดีแต่มือกูเนี่ยดีไปแล้วเอาไหมมาให้หยุดหยุดบัวบัวฉันบอกให้หยุดไงนี่ฉันให้มาตามหาแน่นะไม่ได้มาหาเรื่องชาวบ้านก็แบบนี้เมื่อกี้ว่าอะไรนะมาหาใครอ๋อเปล่าจ้าไม่ได้หาใครจ้าก็เมื่อกี้พูดอยู่นี่มาตามหาใครอะบ้านใครบ้านงามเน่จ้ารู้จักไหมจ้างามเน่สุดที่รักมาหานางเน่แหมมันน่ะเที่ยวไปบอกคนชาวบ้านร้านตลาดนะว่ามันไปทำบริษัทต่างประเทศผิดแท้ก็มาเป็นหมอนวดนี่ฉันน่ะไม่ใช่หมอนวดนะแล้วคุณผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ใช่แม่เราด้วยน้ำบัวหุปะถ้าแกไม่สงสารคุณผู้หญิงกระชาแกก็สงสารตัวเองมั้งน้องหมอนวดคุณผู้หญิงหมายความว่าไงเนี่ยคุณผู้หญิงแม่ของคุณเอกภพมาตามหาบ้านคุณงานเน่ว่าที่เจ้าสาวคุณเอกภพอ่ะรู้จักมั้ยแม่ผัวหนึ่งเน่รู้จักมั้ยน้ำกินซะตามสบายกินดิเชิญเชิญฉันไม่ถุยน้ำลายใส่ไปหรอกเชิญแล้วก็รอพ่อหนึ่งเน่อีกแป๊บนึงแล้วกันนะกว่ามันจะกระดึบกระดึบมาก็อีกสักพักอ่ะเชิญเชิญน้ำบัวน้ำบัวเร่เข้าดิ
ินดีๆหน่อยดีๆระวังด้วยสวัสดีครับสวัสดีผมวันชัยพ่อของเนตรครับอ๋อค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพัศรนะคะคุณแม่ของเอกภพค่ะต้องขอประทานโทษด้วยนะครับที่ปล่อยให้รอนานแล้วบ้านก็ไม่ค่อยจะสะดวกสักเท่าไหร่ครับคุณนายคงจะมีธุระสำคัญมากนะสิครับถึงมาที่นี่ด้วยตัวเองครับก็ไม่เชิงว่าสำคัญมากหรอกค่ะก็แค่อยากจะมาทำความรู้จักครอบครัวของเนตรแล้วก็จะมาคุยเรื่องงานแต่งงานนะคะไม่ได้รู้จักแค่ธรรมดานะคะแต่รู้จักถึงสันดานเลยค่ะเก่งปากไม่ทาลิเธอนะหัวก็นับเป็นวาสนาของลูกสาวผมนะครับที่ลูกชายของคุณนายเนี่ยไม่ได้รังเกียจคนจนๆอย่างพวกเราความจนเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจหรอกค่ะเพราะถ้าเรามีความเพียรพยายามมากพอเนี่ยเราก็หลีกหนีมันได้แต่ความเลวสิคะน่ากลัวกว่าเยอะถ้ามันเกาะกินหัวใจใครแล้วเนี่ยก็ยากที่จะสลัดมันทิ้งหลังแต่จะทำความเดือดร้อนให้กับตัวเองแล้วก็คนอื่นที่มาในวันนี้เนี่ยไม่ได้จะมาพูดเรื่องนี้หรอกนะคะเพราะดิฉันเชื่อว่าลูกชายของดิฉันเนี่ยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตเขาแล้วแต่ที่ดิฉันไม่สบายใจเนี่ยก็เพราะว่าดิฉันไม่เข้าใจว่าทำไมลูกชายดิฉันเมื่อแต่งงานแล้วเนี่ยต้องย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยก็คงจะเป็นเพราะว่าเนตรเขาเป็นห่วงผมอะครับเขาคงอยากจะดูแลผมให้ดีแต่จะให้ผมย้ายไปอยู่ด้วยผมก็เกรงว่ามันจะไม่สะดวกครับไหนจะเมียผมไหนจะมาเฟืองน้องสาวของเนตรอีกคนนึงแต่จะให้เราทั้งครอบครัวย้ายไปอยู่ด้วยเนี่ยผมว่าผมกลัวว่าชาวบ้านเขาจะนินทาว่าครอบครัวผมเนี่ยไปเกาะลูกชายคุณนายกินนะครับก็เลยให้คุณพบย้ายมาอยู่ที่นี่น่ะเหรอคะตับบัวหยุดพูดเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ที่คุณพูดว่าเมียผมเนี่ยใช่คุณแม่ของเนตรหรือเปล่าคะนิพานะครับเขาเป็นเมียผมครับเป็นแม่ของมะเฟืองส่วนแม่ของเนตรเนี่ยเขาตายไปตั้งแต่เนตรยังเด็กๆนะครับเนตรเขาก็เลยติดผมแจนี่ก็คงจะเป็นสาเหตุหนึ่งแล้วครับที่เนตรเขาไม่ยอมจะทิ้งผมไปไหนนะครับถ้างั้นดิฉันก็พอจะเข้าใจแล้วค่ะดิฉันเชื่อนะคะว่าเด็กที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่เนี่ยเป็นเด็กที่มีจิตใจดีงามพอเกินกว่าที่จะทำอะไรที่เลวร้ายเอาเป็นว่าฉันเข้าใจค่ะถ้ายังไงดิฉันก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะเพราะไม่อยากทำให้ใครหรือว่าหนูเน่เนี่ยต้องเดือดร้อนคุณคงเข้าใจนะคะเอกภพคือลูกชายคนเดียวของดิฉันครับคุณนายบ้านหลังนี้เนี่ยถึงมันจะเล็กมันจะซ้ำซ้อแต่ผมรับรองนะครับว่าลูกชายของคุณนายจะอยู่ที่นี่อย่างปลอดภัยไม่มีอะไรที่คุณนายจะต้องเป็นห่วงเลยแน่นอนครับเรียรีด็อกเตอร์โอเคโอเคซีอยู่บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บแม่ฉันคงต้องรีบกลับก่อนนะจะไปให้หมอฟันโอ้ไม่ใช่จะไปหาหมอฟันได้จ้ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะโอเคบ๊ายบายจ้ะคุณเนตรครับใ
ให้ผมไปส่งคนที่บ้านนะครับถือเป็นการไถ่โทษเรื่องอะไรล่ะคะก็เรื่องที่ผมทำให้คุณเข้าใจผิดกับแฟนไงครับถ้างั้นอย่าเลยค่ะเดี๋ยวจะยิ่งเข้าใจผิดไปกันใหญ่นะคะถ้าอย่างนั้นผมยิ่งต้องไปส่งสิครับเพราะถ้าเกิดไปส่งคุณที่บ้านแล้วเกิดเจอแฟนคุณขึ้นมาผมจะได้บอกเขาเลยไงว่าคุณเนี่ยไม่ได้คิดอะไรกับผมผมตะหากแล้วครับที่เป็นฝ่ายคิดกับคุณแล้วก็อยากจะพิชิตใจคุณให้ได้ถ้าเกิดแฟนคุณเขายอมแพ้หรือว่าเกิดถอดใจไปซะก่อนคุณจะได้มีโอกาสเจอคนใหม่ที่ดีกว่าไงครับคุณเป็นคนยังไงกันแน่คะถึงเห็นทุกเรื่องเป็นเรื่องสนุกไปหมดแม้กระทั่งเรื่องความรู้สึกของคนอื่นแบบนี้จะต้องให้ดิฉันนั่งคุกเข่าขอร้องคุณเลยใช่ไหมคะคุณถึงจะสายแก่ใจอย่าซีเรียสสิครับคุณเนตผมแค่ล้อเล่นเองนะครับให้ผมไปส่งคุณที่บ้านเนี่ยนะไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดผมบอกว่านี่เป็นคำสั่งนะครับแต่ว่ามันนอกเวลางานแล้วนะคะแต่คุณก็ยังอยู่ในที่ทำงานนี่ครับและความเป็นเจ้านายกับลูกน้องเนี่ยมันก็มีอยู่ตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่เหรอครับหรือว่าคุณจะเถียงให้ผมไปส่งกันนะครับแต่แม่เป็นแฟนผมผมไปส่งเองได้คุณนี่เองอ่ะผู้ชายที่โชคดีคนนั้นผมมาวินครับยินดีที่ได้รู้จักไปนะเดี๋ยวผมไปส่งส่วนคุณช่วยกรุณาเลิกยุ่งกับแฟนผมด้วยอีกไม่นานเราก็จะแต่งงานกันแล้วยินดีด้วยนะครับแต่ว่าผมจะยินดีด้วยมากกว่านี้ถ้าคุณมีความมั่นใจในตัวเองว่าดีพอสำหรับเนตรจะได้ไม่ต้องมาคอยระแวงว่าแฟนตัวเองจะเปลี่ยนใจไปคบคนอื่นเฮ้ยคุณบ๊อบคุณบ๊อบอย่าคุณบ๊อบคุณบ๊อบอย่าคุณบ๊อบก็นางลูกสาวตัวเดียวพ่อน่ะสิสัมสอนจะแต่งกับคนนึงแต่ไปเอาอีกคนนึงได้ทำอย่างนี้จริงๆเหรอลูกวันไหนที่คุณผิดหวังหรือเสียใจคุณยังมีผมอยู่ที่บ้านเป็นลิเกเก่าหรือเปล่าคะ จำเอาไว้นะลูกไม่ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นแม่อยากให้ลูกทั้งสองคนเนี่ยจดจำวันนี้เอาไว้วันที่ลูกทั้งสองคนรักกันรับนมอุ่นๆไปทานสักแก้วก่อนไหมคะโบจับมือผมทำไมเนี่ยหรือว่าคุณพบอยากจับอย่างอื่นคะที่ฉันนั้นให้อภัยได้โปรดถ้าเธอหยุดแก้ตัววันนี้ทุกอย่างนั้นสายไปสายเกินที่จะอดทนจบได้แล้วเมื่อเธอเองยังคือใจไว้ให้ใครต่อใครมากมายหลายคนเหตุใดเธอไม่รู้จักพอทั้งที่มีฉันอยู่ทั้งคนวันนี้จะไม่ทนกับเธออีกแล้วหยุดพูดให้รู้สึกดีอย่าใช้วิธีแสนเก่าเต็มที่ก็แค่บรรเทาแต่ความ